ซึ่งวันนี้เนี่ยในงานเปิดตัวสโตร์ของ Oppo นะฮะสาวย่าๆเขาก็บอกนะครับว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะฮะตอนนี้เนี่ยเธอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งนึงอุ๊ยผมฟินเขาบอกนะฮะคืออาจจะไม่เหมือนตอนจีบกันใหม่ๆแต่ว่าก็มีแอบนั่งกี๊ดเวลาเห็นแคปชั่นหวานๆทีนี้เนี่ยสื่อก็เลยถามว่าเอ๊ะอยากจะรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยคบหากันมากี่ปีแล้วเพราะว่าเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้นะหรือว่าที่ไม่พูดถึงเนี่ยเพราะกลัวอาถรรพ์เลข7หรือเปล่านะฮะสาวย่าๆก็บอกนะครับว่าไม่กลัวอาถรรพ์เพราะว่ามั่นใจในรักครั้งนี้มากนะฮะคบกันมากี่ปีเนี่ยขอเก็บไว้เป็นเรื่องของคน2คนนะครับผมเธอยังบอกด้วยว่าไม่กดดันเวลามีคนถามว่าแต่งงานมั้ยแต่งงานมั้ยเธอบอกว่าคู่เธอกับคู่หมากคิมเนี่ยใครจะแต่งก่อนไม่รู้รอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับค่ะก็จะไม่ปฏิเสธค่ะเพราะว่ามันก็ทำนั้นแหละค่ะก็ค่ะเพราะว่าทั้งคู่น่าจะเหมือนแบบคือเอาจริงๆมันคือประสบการณ์ใหม่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูแบบวัยรุ่นขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนแบบเขาเพิ่งมาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหนูก็เหมือนแบบผู้หญิงทั่วๆไปที่แบบใครเขียนอะไรมาน่ารักแล้วก็นั่งกรี๊ดอยู่กับตัวเองเหมือนกันค่ะโอ้ยเยอะมากเลยค่ะก็เอาจริงๆก็ไม่ได้กดดันเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อพร้อมก็พร้อมวันนั้นค่ะไม่ได้กดดันตัวเองไม่หรอกค่ะเพราะว่าถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิดค่ะแบบถ้าคู่ไหนพร้อมก่อนก็ตามนั้นค่ะเอาเป็นว่ารู้จักพี่เด็ดมาโอ้ยเกือบ10ปีแล้วค่ะอันนั้นเป็นอะไรที่เราเก็บกันไว้2คนค่ะรู้กัน2คนค่ะ